คุณกำลังอยู่กับ thaifranchisetv.com สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ Thai Franchise Center นะครับหรือว่าเว็บ Thai Franchise TV นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในบูธของธุรกิจอาหารนะครับหนึ่งธุรกิจที่ถ้าเกิดบอกชื่อไปเนี่ยทุกคนต้องร้องอ๋อแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแบรนด์เนี้ย อยู่คู่คนไทยมามากกว่า20ปีแล้วนะครับโดยที่แบรนด์เริ่มต้นอาจจะเป็นส่วนของสยามสเต็กนะครับมีมากกว่า40ปีแล้วนะครับถือว่าค่อนข้าง อยู่มานานทีเดียวนะครับแบรนด์นี้มีความแข็งแกร่งมากวันนี้ผมอยู่กับคุณเรียกว่าพี่อ้อแล้วกันนะครับหรือว่าคุณพัชราวดีหมื่นนิกรนะครับเป็น Chief Franchise Officer นะครับของไส้กรอกอีซี่ที่เรารู้จักกันดีสวัสดีครับพี่อ้อครับต้องรบกวนพี่อ้อนิดนึงนะครับให้ข้อมูลพี่อ้อจะมีแฟรนไชส์ที่ใช้ชื่อว่า Morgan อย่างนี้ให้พี่อ้อช่วยแนะนำธุรกิจนี้หน่อยสำหรับนักลงทุนว่าตอนนี้ที่เปิดอยู่ปัจจุบันนะครับ Morgan มีกี่สาขาแล้วแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนเป็นยังไงบ้างต้องใช้พื้นที่แบบไหนเชิญครับผมค่ะ Morgan ก็เป็นร้านอาหารนะคะเราเป็น Homemade International Food ก็คือ เรามีทุกคนคงรู้จักไส้กรอกอีซี่นะคะเพียงแต่มาร์เก็ตเราไม่ได้เป็นร้านขายไส้กรอกเรามีทั้งข้าวมีสปาเกตตี้มีสเต็กมีซุปมีสลัดเป็นเวสเทิร์นแต่ก็ไม่ได้เวสเทิร์นจ๋าแบบฝรั่งจ๋าเลยเรายังต้อนรับลูกค้าคนไทยก็จะมีอาหารรสชาติไทยเช่นสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งไก่ย่างหรือว่าข้าวผัดกับกะเพราทานกับปลาดอลลี่สเต็กปลาดอลลี่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะคืออาจจะออกฟิวชั่นด้วยแล้วก็มีเครื่องดื่มที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นร้านอาหารสไตล์โฮมเมดที่มีอาหารหลากหลายสามารถเสิร์ฟได้24ชั่วโมงเลยนะคะใช่ค่ะสำหรับแฟรนไชส์บางท่านที่เปิดในบางโลเคชันที่อยากเปิด24ชั่วโมงเนี่ยเรามีเมนูเสิร์ฟได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็รูปแบบการลงทุนของเราเนี่ยมี3รูปแบบค่ะก็คือมีมินิเรสตอรองใช้พื้นที่เล็กหน่อย40ถึง60ตารางเมตรนะคะพื้นที่น้อยที่นั่งก็อาจจะน้อยหน่อยลงทุนก็น้อยไปด้วยมินิเรสตอรองรวมค่าแรกเข้าอะไรแล้วเนี่ยประมาณนะคะประมาณ3ล้าน5ทีนี้รวมตกแต่งยังครับรวมหมดเลยค่ะทั้งงานระบบงานเฟอร์นิเจอร์อะไรทุกอย่างนะคะแล้วก็ฟูลเรสตอรองเนี่ยใช้พื้นที่70ถึง120ตารางเมตรเนี่ยนะคะก็อันนั้นก็ลงทุนเยอะกว่านิดนึง 4-5 ล้านและอีกแบบหนึ่งคือ stand alone เลยบางคนบอกว่ามีโลเคชั่นเป็นของตัวเองมีพื้นที่มีตึกอยากจะไปเปิดตึกเดี่ยวๆหรือว่าคือไม่ได้อยู่ในห้างพูดง่ายๆนะคะก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ไปได้เหมือนกันถ้าทำโครงสร้างอาคารด้วยอะไรด้วยเนี่ยอันนี้เยอะนิดนึงค่ะก็อาจจะถึง10ล้านได้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนที่สนใจก็จะสนใจโมเดลเล็กกับโมเดลกลางมินิกับฟูลเรสตอรองค่ะส่วนเมื่อดำเนินการไปแล้วนะคะหลังจากที่เราคัดเลือกแฟรนไชส์เนี่ยเรามองหาคนที่มีเวลาดูแลธุรกิจหรือว่าคนที่รักในเรื่องของธุรกิจอาหารนะคะหรือว่าการบริการซึ่งเราจะต้องเจอลูกค้าอะไรต่างๆเราอยากได้แฟรนไชส์ที่มีเวลาดูแลหรือลงไปทำเองได้ยิ่งดีที่สุดนะคะใช่ค่ะหรืออย่างน้อยที่สุดแวะเข้าร้านไปตรวจสอบหรือดูแลเรื่องราวต่างๆที่พนักงานทำจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อคัดเลือกแฟรนไชส์แล้วเนี่ยถ้าผ่านคุณสมบัติผ่านเซ็นสัญญากันนี่นะคะเราก็มีการเก็บค่าแรกเข้าแล้วก็ต่อเดือนก็จะมีการเก็บค่า royalty fee กับ marketing fee อย่างละ 5% เก็บมาทำไมเก็บเพื่อกลับไปซัพพอร์ตแฟรนไชส์นะคะเรามีทีมเทรนนิ่งที่ก่อนจะเปิดร้านเนี่ยเทรนกันเป็นเดือนแล้วก็มีการสอบก่อนเปิดร้านด้วยนะฮะสอบเป็นยังไงครับพี่ขยายความนิดนึงสอบภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีทั้งสองอย่างเลยแฟรนไชส์เราจะต้องลงเรียนด้วยและพนักงานของเขาด้วยแล้วก็จะมีการสอบทฤษฎีก่อนว่าหัวข้อต่างๆที่สอนไปเนี่ยเขียนบนกระดาษว่าเข้าใจไหมทำได้ไหมและหลังจากนั้นก็มีการสอบปฏิบัติเช่นให้ลงผัดจริงทำจริงเปิดร้านปิดร้านค่ะจนกระทั่งมั่นใจว่าเขาสามารถเปิดร้านเองได้เราก็จะให้เปิดนะคะซึ่งกระบวนการเหล่านี้ใช้เวลาเป็นเดือนในการที่ก่อนจะเปิดร้านเพื่อให้มั่นใจว่าแฟรนไชส์เนี่ยยืนอยู่ในบทบาทโค้ชและแฟรนไชส์สามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวเองค่ะผมขออนุญาตพี่อ้อนิดนึงครับในฐานะที่ผมไม่ได้อยู่ในธุรกิจอาหารเผื่อบางคนที่เขาอยากสนใจอยากลงทุนมอร์เก้นแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพี่มีปัญหาแบบว่าเรื่องของรีครูทคนการหาคนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้หายากอยากทราบว่าทางสำนักงานใหญ่เนี่ยมีเรื่องของการรีครูทคนให้ด้วยไหม
นอกเหนือจากการเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นคำถามที่ฮิตมากๆแฟรนไชซี่ถามเราตลอดเลยโดยหลักการแล้วเราไม่ได้รีครูทคนให้นะคะแต่ว่าเราจะบอกวิธีการเหมือนสอนให้ตกปลาแต่ไม่ได้ตกปลาให้ทานนะคะก็คือว่าเราจะบอกวิธีการว่าทำยังไงถึงจะได้คนมาเช่นไปคัดลอกรายชื่อหรือติดป้ายที่ไหนบ้างหรือใช้วิธีการแนะนำตัวต่อๆกันหรือแม้กระทั่งวิธีการหนึ่งที่เขาใช้กันคือไปจีบร้านข้างๆอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้ผู้จัดการร้านแต่ละที่เขาจะทำกันเองว่าเจอน้องคนนู้นคนนี้ทำงานบางทีน้องเขาอยากเปลี่ยนงานก็มีอะไรเงี้ยนะคะก็จังหวะก็หลากหลายวิธีการแล้วก็จะแนะนำแล้วเราก็จะซัพพอร์ตโปสเตอร์ให้ใบปลิวให้ในการที่จะไปแจกหาพนักงานหรือว่าบอกวิธีการสัมภาษณ์วิธีการคัดเลือกจะรับเด็กบุคลิกยังไงสำหรับตำแหน่งไหนจะเป็นบทบาทพี่เลี้ยงมากกว่าพี่เลี้ยงนะครับแต่ถ้ามีคนเดินมาสมัครงานกับเราแล้วก็น้องสามารถที่จะไปสาขาที่แฟรนไชส์ที่ต้องการได้เนี่ยก็มีการให้ค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้คอมมิตไม่ได้สัญญาว่าเราจะต้องส่งคนให้ตลอดเวลาโอเคค่ะอันนี้ถือว่าตอบพอนั่งเคลียร์ไหมฮะเคลียร์ครับโอเคแล้วโอเคแล้วมีคำถามยอดฮิตอื่นอีกไหมครับสำหรับคนที่แบบจะซื้อแฟรนไชส์บอกเอ้ยทำเลที่ตั้งอ่ะถ้าเกิดว่าสมมติผมไม่ได้เข้าห้างหรืออะไรเงี้ยแล้วสแตนด์โลนมันจะไปได้ไหมอะไรเงี้ยพี่ออมมีแนะนำไหมครับปกติแล้วจะเปิดที่ไหนเราจะดูทำเลให้ก่อนนะคะเพราะว่าโดยประสบการณ์สั่งสมมาเกือบ40ปีเนี่ยทำให้เรามองทำเลออกที่สำคัญก็คือดูทาร์เก็ตกรุ๊ปดูว่ากลุ่มลูกค้าของมาร์เก็ตเนี่ยอยู่ที่ไหนที่เขาจะเปิดเนี่ยเป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปที่จะเปิดหรือเปล่านะคะเช่นทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราเนี่ยเป็นคนทำงานเป็นคนครอบครัวที่มีไลฟ์สไตล์ C ขึ้นไปหรือ C+ ขึ้นไปเพราะว่าอาหารเราเนี่ยร้านสวยอาหารเยอะแยะหลากหลายแต่ราคาไม่แพงเดินเข้ามาอาหารถูกที่สุดรู้เท่าไหร่สูงไม่ได้เกรดสูงมากจานที่สูงที่สุดเท่าไหร่รู้ไหมคะเท่าไหร่ครับ39 บาทสูงสุด39 บาทต่ำสุด39อ๋อ39ก็อิ่มได้แล้วแล้วสูงสุดประมาณสูงสุด400 กว่าบาทแต่ทานกัน4คนนะคะเป็นแพทเตอร์ใหญ่จานใหญ่เลยก็แบบเต็มเลยหรือช่วงเที่ยงเราจะมีโปรโมชั่นตลอดเลยค่ะมีเช่นมีอาหารพร้อมน้ำเริ่มจาก59 69ซึ่งคุ้มมากๆเพราะฉะนั้นคนกลุ่ม C เนี่ยก็ยังสามารถเข้าร้านเราได้นะคะจนกระทั่งไปถึงกลุ่มบนหน่อยก็จะมีอาหารแบบสเปร์ริบมีสเต็กเนื้อดีๆให้ทานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าโลเคชั่นที่ลูกค้าอยากเปิดเนี่ยมีทาร์เก็ตกรุ๊ปมีกลุ่มที่เป็นลูกค้าเราหรือเปล่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีพื้นที่เองหรือว่าให้เราช่วยหาให้ก็ได้ทั้งคู่ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกธุรกิจหนึ่งนะครับถ้าใครชอบในเรื่องของการทำอาหารหรือว่ามีใจรักงานบริการเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าตลอดเวลาใช่ไหมครับทีนี้แล้วนอกเหนือจากมาร์เก็ตสองรูปแบบการลงทุนนั้นแล้วนะครับก็คนที่เข้ามาเนี่ยทำเลตรงนั้นผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็คำถามยอดที่ก็ผ่านไปแล้วพี่อ้อพอจะมีข้อแนะนำอะไรไหมหรือว่าอยากจะให้พี่อ้อช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับ success story ของสาขาแฟรนไชส์ที่เขาเปิดไปแล้วมีสาขาไหนที่แบบว่าเวิร์กแล้วก็คืนทุนได้ในระยะสั้นพอมีไหมครับค่ะตัวอย่างนิดนึงค่ะก็มีนะคะสำหรับสาขาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ย้ำคำเดิมว่าคนที่เป็นเจ้าของลงดูแลเองอย่างใกล้ชิดหรือลงทำเองการตั้งใจปฏิบัติงานเนี่ยมันจะมากกว่าที่จะให้พนักงานเป็นคนดูแลนะคะบางสาขามีบางสาขาที่ซื้อสาขาต่อจากเราไปก็มีนะคะร้านเล็กๆปีกว่าคืนทุนหรือว่าคนที่เปิดร้านใหม่อาจจะบางร้านเนี่ยก็จะตูมในช่วงต้นๆเลยก็ต้องรักษาฐานลูกค้าไว้ให้ดีนะคะแล้วก็สำหรับที่ท่านกำลังเลือกซื้อแฟรนไชส์อยู่เนี่ยก็จะฝากข้อคิดว่าเลือกธุรกิจที่ท่านรักสมมุติท่านชอบความสวยความงามก็อาจจะไปเลือกทำแฟรนไชส์สปาหรือความงามอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดเลือกท่านชอบอาหารและก็การบริการเนี่ยก็อาจจะมองธุรกิจอาหารมันเป็นสิ่งที่ท่านอยากทำเพราะว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยใจที่รักเนี่ยความตั้งใจความสำเร็จมันจะมีมากเยี่ยมเลยครับอันนี้ต้องบอกว่าเลือกแฟรนไชส์ที่ใช่กับใจที่ชอบประมาณนั้นปะโอเคทีนี้พี่อ้อบอกแล้วว่าจะมีสเปเชียลsomething special ให้กับสมาชิกของ Thai Franchise Center นะครับหรือว่าคนที่ดูคลิปแล้วแจ้งมาว่าเอ้ยดูจากเว็บ Thai Franchise Center หรือว่า Thai Franchise TV นะครับพี่อ้อมีอะไรพิเศษให้ได้บ้างครับ
สำหรับคนที่สนใจแฟรนไชส์มอร์แกนนะคะติดต่อเข้ามาที่เบอร์025381925หรือเข้าไปที่เว็บไซต์เรานะคะ www.easysausage.com แล้วก็ถ้าเรามีการพูดคุยกันแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญาแฟรนไชส์จะเปิดมอร์แกนละสำหรับคนที่มาจากทางคลิปนี้นะคะเราจะให้สินค้าสำหรับการเปิดร้านในครั้งแรกเนี่ย 50,000 บาทเลยค่ะเป็นวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบใช่ค่ะรวมมูลค่าละ 50,000 เลยใช่ค่ะในมูลค่าการขายนะคะใช่ค่ะโอเคครับอันนี้ถือว่าเป็นสเปเชียลสุดยอดเลยนะครับให้มูลค่ารวมละ 50,000 บาทนะครับสามารถประกอบกิจการร้านค้าได้เลยทันทีนะครับเพราะมีวัตถุดิบตั้งต้นอยู่แล้วเป็นล็อต first order ได้เลยล่ะค่ะ first order ได้เลยใช่ค่ะในการเปิดร้านครั้งแรกยอดครับสุดยอดครับนะท่านที่ดูผ่านคลิปวิดีโอนี้ก็อย่ารอช้านะท่านไหนที่ยังไม่เคยไปชิมอ้อลืมนิดนึงมอร์แกนตอนนี้มีกี่สาขาแล้วนะครับพี่ตอนนี้ที่เมืองไทยมี9สาขาค่ะค่ะก็จะมีLotus สารยา Lotus ศรีนครินทร์ที่หมู่บ้านทิพวรรณแถวเทพรักษ์นะคะ Esplanade รัชดา Esplanade แครายแล้วก็ Fashion Island The Paseo Town สุขาภิบาล3 The Tree บางบอนนะคะแล้วก็ที่ Impact เมืองทองธานีสำหรับท่านที่ไปชมคอนเสิร์ตหรือไปดูโชว์ที่อารีนาค่ะก็แวะทานไส้กรอกมาร์เก็ตที่นั่นได้เหมือนกันโอ้โหสุดยอดเลยครับเป็นพี่ออนี่สุดยอดเลยความจำดีมากเลยจำได้ทุกยังไม่เยอะโอ้สักแหมไม่ขนาดแล้วก็มีการเติบโตอยู่เรื่อยๆนะผมนะครับก็วันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนเลยครับก็ขอขอบคุณพี่อ้อมากนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจหรือยังไม่เคยรู้จักมอร์แกนแนะนำให้ไปลองชิมร้านตามสาขาที่พี่อ้อได้แนะนำไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้รู้จักรสชาติด้วยแล้วก็รูปแบบอาหารด้วยนะผมวันนี้ขอขอบคุณพี่อ้อมากนะครับที่ให้ข้อมูลในวันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผม